ผู้ชมคุณผู้ฟังทราบใช่ไหมครับว่าประเทศลาวรับความปรารถนาที่ดีๆจากประเทศจีนกู้เงินประเทศจีนค่ะแล้วก็ย้อนกลับไปว่าจ้างบริษัทจีนเข้ามาลงทุนในประเทศตัวเองเข้ามาลงทุนก่อสร้างรถไฟ ความเร็วสูงสายจีนลาวใช่ค่ะจากจีนตอนใต้เชื่อมเข้าสู่ประเทศลาวใช่นครหลวงแล้วก็แล้วก็จะไปจอดที่ชายแดนด้านประเทศไทยรอเชื่อมกับรถไฟในประเทศไทยอะไรประมาณนั้นาาลงางวร,ร,รับความปรารถนาที่ดีๆที่จีนเขายื่นมาให้ด้วยความปิติ ด้วยความคาดหวังว่ารถไฟจีนลาวจะเป็นหัวขบวนที่ฉุดกระชากเศรษฐกิจกของประเทศลาวให้ช่วงโชคเจชวาลเพราะมีรถไฟผ่านไงโดยเฉพาะรถไฟความเร็วสูงและที่สําคัญบนความคาดหวังว่าโครงการก่อสร้างรถไฟจีนลาวนั้นนะครับจะก่อให้เกิดการสร้างงานในประเทศลาวอย่างจํานวน มากมายมหาศาลโดยเฉพาะแนวเส้นทางแล้วก็เมืองใหญ่ๆที่เป็นจุดผ่านนั่นแหละค่ะจะเติบโตทางเศรษฐกิจได้ที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือมันเป็นช็อตของการถ่ายทอดเทคโนโลยีบางประการจากจีนสู่ลาวหรือเปล่าถูกไหมนั่นก็เป็นประเด็นหนึ่งต้องดูว่าเงื่อนไขเขาเป็นอย่างไรมีเงื่อนไขปรับตรงนี้แค่ไหนการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีข่าวที่ปรากฏออกทาง VOA ภาษาลาว VOA คือ Voice of America Voice of America เขามี เขามีหลายภาคหลายภาษานะใช่ค่ะและเขาก็ส่งกระจายเสียงไปครอบคุมหลายประเทศนะ Voice of America ของรัฐบาลสหรัฐที่เขาจะมีภาคภาษาไทยมีค่ะเพื่อตอบโจทย์คนไทยโดยเฉพาะขณะเดียวกันเขาก็จะมี VOA Voice of America ภาคภาษา,าลาวด้วยออกอากาศครอบคุมพื้นที่ทางฝั่งประเทศลาวค่ะโดยเฉพาะเลยใช่ค่ะปรากฏว่าสมาชิกสภาแห่งชาติลาว ที่มาจากแขวงพงสาลีชื่อเท้าคำสุขบุญยะวงเท้าคำสุขบุญยะวงไปให้สัมภาษณ์ VOA ภาษาลาวสาระย่อเรื่องก็คือคจีนกำลังทำลายความเชื่อใจระหว่างกันความเชื่อใจระหว่างลาวกับจีนค่ะขยายความต่อสักนิดสิตอน ตอนตอนมาหยิบยื่นความปรารถนาที่ดีๆเอาโครงการรถไฟจีนลาวมาให้ประเทศลาวเอาเงินกู้มาให้ประเทศลาว,วเพื่อใช้ในการที่จะลงทุนก่อสร้างโครงการนี้นซึ่งว,ว่ามจริงก็คือย้อนกลับไปกู้กู้จากจีนแล้วก็ย้อนกลับไปจ้างบริษัทจีนให้มาสร้างรถไฟเส้นนี้นี่แหละอเหมือนประเทศไหนก็ไม่ทราบนะคล้ายๆมากเลยค่ะครับครับอตอนนั้นตอนนั้นก็มีการประเมินกันว่าไอ้โครงการระดับ6 0พันล้านเหรียญสหรัฐ คูณด้วย33บาทก็แล้วกันคโครงการนี้จะต้องมีการใช้แรงงานไม่ต่ำกว่าสามหมื่นคนคทุกระดับรวมๆกันนะอืทั้งโครงการทั้งโครงการทั้งระบบเท้าคำสุขบุญยวงศสมาชิกสภาแห่งชาติลาวมาจากแขวงพงสาลีซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ถูกกระทบจากโครงการรถไฟจีนลาวแนวเส้นทางบอกเลยแต่ปรากฏว่า จีนนำเข้าแรงงานจากประเทศจีนมาทำงานมาใช้ในการก่อสร้างโครงการรถไฟจีนลาวทั้งสิ้น19,000คนคนแล้วค่าแรงเขาแพงด้วยนะว่าจ้างแรงงานลาวแค่1,135คนคล้ายยังไงไม่รู้กับโครงการแถวๆบ้านเรา19,000อิมพอร์ตแรงงานจากจีนและค่าแรงจีนสูงก <2, S 1> ว่าลาวหนึ่งจึงว่าจ้างคนลาวทำงานและตำแหน่งงานที่ว่าจ้างคนลาวนะ โคเรศมากเลยมัน,งงนไม่ก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรงงือสร้างทักษะอะไรเลยไม่ใช่ครับเป็นเลยคะส่วนใหญ่ของ2,135คนนั้นนะครับว่าจ้างมาเป็นคนขับรถรับส่งพัสดุขับรถและเราจะได้อะไรอืได้ค่าจ้าง2,100คนแต่ไม่ได้สร้างงานไม่มีการถ่ายทอดโน้ตหาวต่างๆเลยนะเนี่ยถูกไหมเพราะขับรถนี่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้าเพื่จะสร้างเลยนะไม่แค่นั้นนะ จีนยังมีปัญหาในเรื่องของการจ่ายค่าเวียนคืนให้กับชาวบ้านตามแนวเส้นทางที่รถไฟมันผ่านแสบไหมก็สุดยอดไหมติดตามรถไฟไทยจีนมาก็เข้าใจได้ค่ะสุดยอดไหมที่สุดของที่สุดค่ะขอใช้คําว่าที่สุดของที่สุดได้ไหมเราเขาใช้คําว่าตรบัติสัตว์และเราเขาใช้คําว่าจีนกําลังทําลายความเชื่อใจระหว่างกันช้าไปนิดนึงนะเขาเริ่มโครงการกันไปแล้วนี่ย ผิดข้อตกลงเรื่องว่าจ้างแรงงานลาวโดยสิ้นเชิงนัฐตีว่าการกระทรวงแรงงานของประเทศลาวได้ประกาศเมื่อเร็วๆนี้นะครับว่ากําลังรวบรวมข้อเรียกร้องจากแขวงต่างๆที่ถูกกระทบจากโครงการนี้ตลอดแนวเส้นทางไม่ว่า,าจะเป็นแขวงพงศาลีหลวงน้ําทาอุดมไซหลวงพระบางนครหลวงเวียงจันทร์รวบรวมข้อเรียกร้องจากบรรดาแขวงต่างๆทั้งเรื่องการจ้างแรงงานลาลแนวและเรื่องการจ่ายค่าเวรคืนที่เป็นปัญหาอยู่ในประเทศเขาเพื่อยกเป็น ประเด็นในการเจรจาระดับรัฐบาลลาวและก็จีนเอาอย่างไรยูจะจบอย่างไรสุดยอดไหมสุดยอดมากจีนที่ส,สุดของที่สุดสรุปก็คือลาวเพิ่งรู้ได้แค่เศษเนื้อจากโครงการรถไฟจีนลาวแต่ปัญหาคือเขารู้เมื่อเริ่มโครงการไปแล้วแต่เรารู้ตัวก่อนที่จะเซ็นสัญญา เราเลยไม่มีแรงงานจีนเข้ามาไม่งั้นค่าแรงแรงงานจ่ายเขานี่800บ้านเราจ่ายกัน3ามสี่ร้อเองใช่ไหมนักชีวิตเรื่องนี้ต้องดูกันยาวๆดูเยอะใๆใครไปรับปากอะไรใครไปรับอะไรกันไว้ดูเยอะๆและดูยาวๆดูเยอะๆพักสัก<ๆ>ครู่ค่ะ